ย้อนหลังกลับไป2566เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเรื่องราวตลอดทั้งปีมาประมวลเพื่อจะได้เป็นความรู้ถ้าเป็นโอกาสจะได้จับโอกาสให้ถูกในปีหน้าแล้วก็ถ้าเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นอุปสรรคจะได้เป็นของที่เราต้องระมัดระวังเอาถูกต้องพอพูดไปปุ๊บผมตบเข่าฉาด5อย่างที่ Marketing Oops เขาบอกมีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งที่นี่วิทยุจุฬาติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อันที่จริงต้องบอกกับคุณผู้ชมและอาจารย์ว่าสวัสดีปีใหม่อาจารย์สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีวันปีใหม่พ่ออ่าผมพูดถูกไหมผมจับคออยู่ถูกแล้วขึ้นศักราชใหม่ปีใหม่ปีมะโรง2567 2024คริสตศักราช2024ฮะพุทธศักราช2567วันนี้วันปีใหม่พูดทำไมตื่นเต้นที่เราย้ำกันเนี่ยเพราะต้องการจะบอกว่าเราผ่านปี2566ที่มันท้าทายมาแล้วก็จะเข้าสู่2567ที่ท้าทายกว่าอ๋อเหรอฮะครับนี่เลยเป็นเหมือนหนัง2ภาคจบที่คุยกับอาจารย์ไว้ก่อนจัดรายการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภาค3แล้วต่อภาค4หรือเปล่านะอ๋อเหรอฮะเพราะว่าภาคแรกคือวันนี้นี่แหละ1มกราคม2567เราตั้งใจคุยว่ามองย้อนกลับไปเลี้ยวหลังเลี้ยวหลังกลับไป2566เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในการในมุมมองการตลาดคือก็มีหลายที่ประมวลไว้คือทุกๆปีเวลาเราคุยในรายการของ Biz Genius เราก็จะต้องเอาเรื่องราวตลอดทั้งปีมาประมวลเพื่อจะได้เป็นความรู้ที่1ถ้าเป็นโอกาสจะได้จับโอกาสให้ถูกในปีหน้าแล้วก็ถ้าเป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นอุปสรรคจะได้เป็นของที่เราต้องระมัดระวังครับปี66นะผมลองนึกไปนะมันก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างทั้งชีวิตตัวเองทั้งประเทศทั้งโลกเลยอาจารย์ใช่Marketing Oops สื่อ Marketing สำคัญอีกสื่อหนึ่งก็ไปรวบรวมมาแล้วก็บอกว่าเขาเองก็บอกว่าเป็นปีแห่ง5อย่างผมเองก็อาจจะมีมุมมองที่เพิ่มเติมด้วยแต่ว่า5อย่างที่ Marketing Oops เขาบอกมีอะไรบ้างฮะ5อย่างถ้าอาจารย์ถามผมไม่ทราบหรอกครับผมก็ถามอาจารย์ต่อมันมีอะไรบ้างครับเป็น Year of AI อันแรกอันที่1ใช่อ๋อถูกต้องพอพูดไปปุ๊บผมตบเข่าฉาดแม้รู้อย่างนี้น่าจะเดาตั้งแต่แรกคือปัญญาประดิษฐ์ใช่ GPT อะไรก็มันเริ่มต้นจาก AI แหละแล้วก็มันมาจาก Machine Learning ก็จะเริ่มงงๆมันเป็นปีแห่งความเริ่มจากงงๆกับคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็เริ่มทำไปทำมาก็เอ๊ะ GPT เริ่มใช้มองงเสร็จก็เริ่มสนใจก็เริ่มใช้เสร็จตอนนี้เริ่มติด5ติดเริ่มใช้เก่ง5ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วใครที่ใช้ไม่เป็นตอนนี้ห่างกับคนใช้เป็นไปไกลมากเลยครับแล้วอาจารย์ดูสิในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวจากสิ่งใหม่ๆที่ชื่อว่า ChatGPT โดย OpenAI เนี่ยเข้ามาเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงเล่นแล้วมันก็จะมีคนที่ไม่เล่นกับคนที่ลองใช้แล้วก็คนที่ไปกันใหญ่ใช้ Midjourney ใช้ Writer.me ใช้ของใหม่ๆซึ่งเชื่อมกับ GPT บ้างไม่เชื่อมกับ GPT บ้างแต่เป็น AI หมดเลยคุณเล็กตัวที่น่ากลัวมากแล้วคนใช้กันเยอะมากเลยคือทำไมครับเป็นปีสำหรับผมนะเป็นปีแห่งแชท AI AI แชทบอทเป็นยังไงฮะคือสมมติผมนอนอยู่เวลาใครมาอธิบายบอกอธิบายให้หน่อยซิไอ้นะ AI แชทบอทเนี่ยดีๆมันเป็นยังไงเป็นงี้อยากซื้อของสีนี้รองเท้าสีนี้เบอร์42ยังเหลือไหมส่งมาฮะยังเหลือคู่เดียวคืนนี้น่าจะขายหมดจะซื้อเลยไหมมีคำตอบไป อุ้ยโอนเงินไม่ทันลูกค้าบอกแชทบอกว่าโอนเงินไม่ทันก็หมดแล้วหมดเลยนะพี่เก็บไว้ไม่ให้ไม่ได้หรอกเก็บให้พี่หน่อยนะไม่ได้หรอกคือใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครจ่ายก่อนก็ได้ก่อนขอโทษจริงๆนะพี่กว่าจะมาอีกทีก็น่าจะอีกสัก3เดือนพี่โอนก็ได้ถ้าพี่จะโอนพี่โอนเบอร์นี้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปด้วยนะขอบคุณมากครับสุดท้ายจ่ายเงินไปแล้วเจ้าของจริงนอนหลับอยู่คนที่คุยเมื่อกี้เป็น AI ต่อรองบอกให้จ่ายเงินเดี๋ยวนี้ถ้าไม่จ่ายคือมีคนซื้อนะนู่นนั่นนี่เนี่ยเหมือนคุยกับมนุษย์เลยอีเนี่ยคือ AI แชทบอท
โดยที่เราคิดว่าเราคุยกับคนอยู่จริงๆใช่ฮะไอ้อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ในเมืองจีนไม่ได้มาแค่นี้ไลฟ์ได้แล้วมีหน้ามีตาพูด24ชั่วโมงมีมุกใหม่ๆใส่มุกตลกนู่นนั่นนี่ขายของไปเรื่อยๆแล้วก็มีบริษัทให้บริการสมมติคุณเล็กมีสินค้าก็ไปใช้บริการบริษัทเหล่านี้ให้ AI ช่วยไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วขายเอาเงินเข้าบริษัทอาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ขอใช้คำว่าน่าทึ่งเพราะบางคนบอกว่าน่ากลัวก็มีแต่ผมใช้คำว่าน่าทึ่งดีกว่าเพราะมันมองได้หลายมุมก็คืออย่างเช่นเริ่มเอาเสียงของนักร้องต่างๆเนี่ยเอามาร้องเพลงนั้นเพลงนี้อย่างล่าสุดกรณีที่แชร์ที่เป็นดีว่าระดับโลกเหมือนกันเจ้าแม่เพลงเต้นเนี่ยเอาแชร์เสียงแชร์ไปร้องเพลงมาดอนน่าซึ่งคู่นี้ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วแล้วคนก็แชร์กันเยอะแล้วปรากฏว่าเนี่ย AIล่าสุดก็มีเสียงพี่เบิร์ดกับฮาร์ดมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือกลายเป็นว่าปีนี้ทั้งปีอ่ะเราเริ่มอยู่ในจุดที่เฮ้ยอะไรจริงอะไรไม่จริงใช่มันจะมีความปลอมกับความจริงเยอะมากเลยคุณเล็กแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งฟังอยู่นะก็จะมีคนเอาแชร์มาร้องเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่เนื้อเสียงของแชร์จะร้องเพลงไทยก็ต้องทำได้อ่ะเหมือนกับสมัยก่อนได้นักร้องดังๆฟิลิปปินส์มาร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยคือมันสมัยก่อนทำยากมากสมัยนี้ทำง่ายมันก็จะเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นประเด็นที่แบบงงกันไปหมดของจริงของปลอมแต่เป็น year of the AI นี่แค่ AI นี่พูดกันได้จะหมดช่วงเนี่ยนี่แค่อย่างแรกก่อนนะข้อที่1คือปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะ generative AI คือ AI ที่คิดคอนเทนต์ได้เองตอบโต้ได้เองแล้วก็สนทนากับเราได้เองครับงั้นปีหน้าคงจะได้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันไปในอนาคตวันนี้เราย้อนกลับเป็นเหมือนกับเป็นปีที่ Google Searchเกิดขึ้นแล้วคนงงกูเล็กจำได้ป่ะแบบเอ้ยคุณสมัยต่อมอดิมใช่ไหมท่านใช่แล้วมันมาจากยาฮูคือคนยังงงกระบวนการยาฮูว่ายาฮูเนี่ยใช้ทำอะไรอ๋อเสิร์ชเอ้ยหาอะไรก็เจอเออหาอะไรก็เจอแล้วก็เริ่มมี Google ก็ยิ่งง่าย Google ก็มากินยาฮูไปท้ายที่สุด Google Search ก็กลายเป็นของที่เปลี่ยนโลกแล้วมันทำให้เราเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆมหาศาลเราพัฒนาความคิดวิธีการทำงานเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยครับครับก็รอดูกันว่าปีหน้าจะไปยังไงต่อครับทีนี้มาถึงเรื่องที่2ที่ทาง Marketing Oops เขาสรุปเอาไว้เขาบอกว่าเป็นปี of year of the EV เออใช่อีกแล้วอาจารย์แหม AI ถูก AI 1 EV 1ถูกต้องเลยครับคือวันนั้นใครบอกผมนะคุณเล็กหรือเปล่าที่บอกว่าไปงาน Motor Show แล้วปรากฏว่าชุดรัดไปหน่อยสงสัยไม่ใช่คุณเล็กแล้วเพราะดูคนละอันกันมีคนมาบอกว่าไปมอเตอร์โชว์ค่ายรถญี่ปุ่นมองไปเห็นรถค่ายรถจีนมองไปเห็นแต่คนเพราะว่าไปบังรถหมดคนเต็ม10ปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ค่ายรถจากประเทศจีนมองไปเห็นรถค่ายรถญี่ปุ่นมองไปเห็นแต่คนคือบังรถหมดแปลว่าเห็นรถนี่ไม่ดีนะเพราะว่าคนน้อยอาจารย์แล้วประโยคที่คนชอบพูดกันว่าคนไทยอ่ะพยายามจะเรียนแบบเสียงคนไทยอ่ะซื้อรถยังไงก็โตโยต้าฮอนด้าโตโยต้าฮอนด้าโอ้มันค่อยๆแผ่วลงเบาลงจนแบบเฮ้ยคนไทยอ่ะยังไงแล้วว่าก็ต้องโตโยต้าฮอนด้าแล้วก็เห็นไหมเราได้เห็นรถที่คนซื้อโดยที่เราจำแบรนด์ไม่ได้เยอะมากเลยคุณเล็กฮะแล้วก็เอ๊ะแบรนด์อะไรไม่รู้จักแต่เขาซื้อมาแล้วนะแล้วก็วิ่งกันอยู่แล้วก็ว้าวกับเขาไปด้วยนะรู้แต่ที่ชัดเจนสวยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทีมพัฒนาโปรดักต์ของรถจีนเนี่ยทำไมออกแบบมาได้สวยจังแล้ว EV ทั้งนั้นแล้วมันไม่ค่อยมีคำถามแล้วว่าชาร์จยังไงมันจะวิ่งเร็วจริงหรอมันจะเสียไหมมันจะคือคำถามพวกนี้เบาบางลงเรื่อยๆถอยหลังได้ไหมมีความเคยถามเนี่ยถอยหลังได้ไหมเลี้ยวได้ใช่ไหมมันได้หมดครับมันได้หมดครับแล้วก็คนความเคลือบแคลงบางอย่างเช่นแบบเอ๊ะรถจอดตากแดดร้อนแล้วรถจะระเบิดไหมน้ำท่วมแล้วมันจะช็อตไหมก็จะเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นครับแล้วก็จะเริ่มแบบว่าใช้ EV อันไหนเราจะเริ่มมีการพยายามทำความเข้าใจระหว่างแต่ละประเภทของ EV แล้วก็เริ่มเข้าใจวิธีการชาร์จเริ่มเข้าใจในตลาดอเมริกันว่าจะเป็นเทสลามันจะเป็นแบบไหนชาร์จแบบรถจีนเป็นยังไงเริ่มมีการแตกเซกเมนต์อย่างชัดเจนมากขึ้นอ๋อสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบ four wheel drive ต้องการความหรูหราอะไรเงี้ยมันเริ่มไปกันใหญ่เป็น year of the EV ครับอืมแล้วก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบรนด์จากจีนเขาก็ใช้ประโยชน์จากมาตรการ EV ตัว 3.0 นี่แหละนะครับนำเข้ามาก่อน
แล้วก็โดยที่สัญญิงสัญญาว่านำเข้าเท่าไหร่ก็จะผลิต 1.5 เท่าเพราะว่าเขาก็ต้องการให้เกิดการจ้างงานต้องการให้เกิดการผลิตภายในประเทศของเราตอนนี้ก็เลยนำเข้ากันอุตลุดเลยแต่ว่าจะผลิตเนี่ยค่อยไปเริ่มผลิตในเนี่ยตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปครับก็ Year of the EV ฮะแล้วก็บางคนซื้อเพิ่มอีกคันหนึ่งไว้ที่บ้านเดี๋ยวนี้ต้องมีอย่างนี้อาจารย์ครับรถเก๋งง่ายๆไปจ่ายตลาด1คันครับรถ EV 1คันรถ SUV ที่มีลูกนั่งมีอาม่าอาโกมีรถตู้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน้ำตาจะไหลรถติดสนั่นเมืองมากจริงเพราะว่ารถ EV เนี่ยราคาบางทีถูกกว่ารถที่เราเคยซื้อกันเท่าตัวซื้อไว้ใช้ขำๆสัก 400,000 กว่าบาทมันมีราคานี้จริงนะก็พูดกันอย่างเนี้ยแล้วก็ซื้อกันจริงจังมากเลยครับยังไม่นับรวมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ใช่แล้วมอเตอร์ไฟฟ้าราคาก็ลดลงเรื่อยๆพอลดลงมาเรื่อยๆแบบนี้คนก็บอกว่าจริงๆก็คุ้มมากเลยนะในเรื่องของค่าพลังงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มแบบเปลี่ยนกันดังนั้นอาจารย์พูดเรื่องมอเตอร์โชว์ตอนแรกเนี่ยตอนแรกอยากจะแชร์เหมือนกันแต่แชร์ไม่สะดวกเพราะว่าไปวันนั้นไปยืนแล้วชุดรัดไปโชว์หรือไปดูฮะผมบอกไม่ได้แต่ชุดมันรัดมากเลยแล้วรองเท้าบูทมันไม่พอดีด้วย AI 1 EV 1 2และอันที่3ครับมันมาเทคโนโลยีไปเลยพาไปอีกเรื่องนึงก็ว่าเป็น Year of the หม่าล่าโอ้พูดอีกก็ถูกอีกอาจารย์เชื่อไหมอาจารย์ก็ต้องเชื่อผมนะ ถ้าตอนนี้เนี่ยใครขับรถหรือนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะเดินก็ไม่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรตลอดทั้ง RCA Royal City Avenue ชื่อนี้คุ้นๆมั้ยตรงใต้ทางด่วนตรงพระรามเก้าเนี่ยตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยป้ายร้านอาหารจีนเต็มไปหมดใครไปเหม่งจ๋ายโอ้โหผมไม่ต้องอื่นไกลบางทีเดินบรรทัดทองก็งงๆเหมือนกันว่าแบบมันเต็มไปด้วยหม่าล่าแล้วก็ทุกอย่างหม่าล่าเหมือนยุคนึงคุณเล็กคือมันไม่พูดไม่ได้เพราะมันมียุคนึงในเมืองไทยที่เป็นยุคชาเขียวจำได้ไหมชาเขียวใช่แล้วทุกอย่างเป็นชาเขียวโรออนทารักแร้นี่ชาเขียวฟิลอาจารย์กระทั่งฟิลเตอร์แอร์ยังมีชาเขียวตอนนั้นผ้าอนามัยสุภาพสตรีก็มีชาเขียวผมจำได้คือต้องใส่ชาเขียวเข้าไปทุกอย่างแต่โรออนใส่หม่าล่าคงไม่ไหวแต่มารอบนี้กลายเป็นว่าคนฮือฮากับหม่าล่าแล้วก็มีร้านเปิดเยอะแล้วเอาจริงนะอาจารย์รสชาติก็ดีเหมือนกันนะไอติมยังหม่าล่าเลยคุณเล็กเอาจริงเหรอไอติมหม่าล่าคือถ้ามีไอติมพริกได้มันก็มีไอติมหม่าล่าได้ใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มใส่หม่าล่าลงไปแล้วก็อะไรลูกชิ้นปิ้งข้างทางเดิมก็ต้องแบบมีสูตรหม่าล่าใช่ครับไม่ต้องพูดถึงพวกบาร์บีคิวหม้อข้างในร้านบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสหม่าล่าเราก็ไปเจอมันฝรั่งทอดหม่าล่าขนมหม่าล่าอะไรก็หม่าล่าไปหมดมันก็เป็นกระแสจริงๆอย่างร้านตัวที่เป็นฮอตพอตร้านที่เป็นชาบูทั้งหลายของหม่าล่าเนี่ยก็จะสรรหาวิธีการในการดึงลูกค้าทั้งชื่ออาจารย์ใครจะไปเชื่อว่าธุรกิจฮอตพอตในประเทศไทยเปิด24ชั่วโมงได้ครับทุกวันนี้ก็มีมาแล้วแล้วก็เป็นโคมแดงทั้งนั้นเลยร้านหม่าล่านี่แหละครับแล้วก็คน24ชั่วโมงไม่ใช่คนน้อยๆคือดึกๆคนก็เต็มบางทีคนผมผ่านร้านสุกี้จินดาอย่างเงี้ยโอ้คนเยอะเต็มหรือบางทีผ่านไปด้านหลังถนนบรรทัดทองจุฬานี่ก็หลายยี่ห้อเลยทีเดียวครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโจทย์ทางธุรกิจว่าคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งตลอดไปแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางทีก็มาจากฝั่งดีมานด์บางทีก็มาจากฝั่งซัพพลายบ้างและร้านเดิมที่เป็นร้านสุกี้อย่างเงี้ยก็เริ่มต้องมีน้ำซุปหม่าล่าใช่เหมือนกับยุคแห่งบิงซูคุณเล็กจำยุคบิงซูได้ไหมคือใครก็จำเป็นต้องมีบิงซูอยู่ในเมนูเอานมข้นราดก็เหมือนกันมันมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วปีนี้ก็เป็นปีของหม่าล่าจริงๆก็ต้องยอมรับเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเดี๋ยวไว้รอฟังรอบหน้าวันจันทร์ว่าปีหน้าอาจจะมีอะไรครับแล้วก็นอกจากหม่าล่าซึ่งกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในหลายๆเรื่องแล้วก็ใส่เข้าไปในสิ่งต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเป็นปีสำคัญคือเป็นปีแห่งการกลับมาของอีเวนต์และคอนเสิร์ตอันนี้อันที่4ใช่พออาจารย์พูดแล้วก็นั่งนึกช่วงหนึ่งบิสโชว์ทั้งหลายเนี่ยที่โชว์บิสขอโทษทีโชว์บิสทั้งหลายที่จริงๆอย่างแกรมมี่ทำได้เก่งมากครับกรีนเวฟจำได้ไหมฮะแล้วก็ทำโชว์บิสเอาคนนั้นมาคัฟเวอร์เอาคนนี้มาคัฟเวอร์ตลอดทั้งปีพอโควิดเงียบไปตอนนี้คอนเสิร์ตกลับมาผมก็อยากดูอาจารย์ใช่แล้วก็คนเต็มนะแล้วก็ศิลปินทั้งในและนอกประเทศครับก็มา
อย่างปีที่ผ่านมา Blackpink มาครับงานใหญ่มากแล้วก็สนามสุพัชลาไสยเนี่ยโอ้สนามแตกครับแล้วก็รถติดมหาศาลเราได้เจอกับในเมืองไทยเองเนี่ยศิลปินเก่าๆก็กลับขึ้นมาทำคอนเสิร์ตกันอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วคุณคริสติน่าอากิล่าก็จัดคอนเสิร์ตคนก็เต็ม Impact เมืองทองธานีอย่างเงี้ยรถก็ติดกันอยู่3ชั่วโมงโอ้แล้วก็มีแต่แบบตัวจริงอ่ะตัวจริงตัวแม่จริงๆอ่ะทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างคนดูเนี่ยคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็คนเต็มทุกรอบกลับมาแบบเบิร์ดเบิร์ดได้อย่างแบบเบิร์ดเบิร์ดย้ายอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพราะหลังโควิดคนคงอั้นน่ะคุณเล็กก็เลยแบบโชว์บิสแล้วก็งานอย่างที่งานใหญ่ๆที่เขาใหญ่ในหลายๆงานมิวสิกเฟสติวัลต่างๆก็กลับมาแข็งแรงยิ่งใหญ่กันในช่วงที่ผ่านมางานเฟสติวัลอย่าง S2O ที่จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ดียอดเยี่ยมแล้วก็แพงมากเลยในปีที่ผ่านมามีโซน VIP เสียเป็นล้านมั่งว้าวคือเรื่องนึงเนี่ยต้องยอมรับอาจารย์สังคมไทยเป็นหมายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสังคมที่ชื่นชอบความบันเทิงครับแล้วมันก็ได้ผลมาแต่ไหนแต่ไรจริงๆนะสำหรับธุรกิจที่เป็นอีเวนต์เหล่านี้เพื่อมอบความบันเทิงครับผนวกท่องเที่ยวผนวกอะไรมั่งก็แล้วแต่ก็กลายเป็นว่าเฟสก็เลยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้คือเฟสติวัลครับอย่างไรก็ดีนี่คืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายที่ทาง Marketing Oops บอกไว้ว่าเป็นปีแห่งอะไรปีที่ผ่านมานะครับก็คือปีแห่ง M&A M&A Merger and Acquisition ครับแบรนด์ใหญ่ๆสำคัญได้ควบกันในปีที่ผ่านมาหรือไปได้เอามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญก็ต้องพูดถึง True Detail ครับควบฟึบทีนี้เนี่ย True Detail เป็นเนื้อเดียวกันก็ทำให้ผู้เล่นในตลาดน้อยลงซึ่งกระทบในเรื่องของการแข่งขันทีเดียวครับเพราะว่านั่นน่าจะเป็นดีลใหญ่ที่สุดดีลหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงก็คือพลิกเลยเนาะเพราะจากเดิมเนี่ยมี AIS อยู่แล้วก็มี True Detail ก็ AIS True Detail แต่พอ True Detail ควบปั๊บก็ขึ้นนำครับก็บี้กันทีก็สูสีมาก AIS ก็ไม่ยอมก็ไปเอา 3BB มาซึ่ง 3BB ก็แข็งแรงมากในต่างจังหวัดครับแล้วก็เครือข่ายมหาศาลงั้นโหสู้กัน2เจ้านี้ก็เลยแต่จะเห็นการควบรวมเกิดขึ้นแล้วเป็นดีลใหญ่หรือในฝั่งพลังงานครับบางจากกับ Exxon Mobil ในประเทศไทยก็รวบเป็นบางจากครับเราก็จะได้เห็นประเด็นว่าปั๊มสีแดงๆของ Exxo ซึ่งมีอยู่มายาวนานตาเสือตาเสือเมื่อสมัยก่อนโอ้ก็จัดครบรอบ100ปี120ปีอะไรของ Exxo มาโดยตลอดอย่างเนี้ยก็อยู่ที่จริงอยู่กันมา120กว่าปีนะคุณเล็กครับที่เป็นค้าปลีกเนี่ยท้ายที่สุดก็ปีที่ผ่านมากลายเป็นบางจากก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวกันและบางจากก็ถ้าใครสังเกตดูใครขับรถขับราเข้าไปเติมน้ำมันในบางจากเนี่ยก็ดูเหมือนจะปรับแล้วก็เล่นอะไรบางอย่างกับการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับก็มีการรีแบรนด์บางจากแต่ไม่ได้รีแบรนด์เฉพาะแวลูข้างในแต่ว่ารีแบรนด์ในแง่ของภาพลักษณ์รวมถึงโลโก้ใหม่ของบางจากด้วยอ่ะใช่ดูแบบเอ๊ะอะไรอะยังไงดูแบบทันสมัยคนรุ่นใหม่ดิจิตอลใช่มีเอแล้วก็หลายคนก็ได้รู้สึกถึงแบรนด์บางจากมากขึ้นก็ถ้านับจำนวนของสถานีบริการน้ำมันบางจากกับปตท.ก็เลยมาใกล้เคียงสูสีกันมากเลยอาจารย์แถวใกล้ที่ทำงานผมเนี่ยแถวปุณวิถีแถวอุดมสุขอะไรเงี้ยมันจะมีปั๊มที่เป็นเหมือนเกือบจะเป็นแฟลกชิพหน่อยของบางจากเนี่ยเพราะว่าบริษัทชั้นใหญ่ก็อยู่แถวนั้นผมก็ไปบ่อยๆพอไปปั๊มนั้นเสร็จปั๊บโอ้โหสายท่อน้ำมันห้อยจากข้างบนอาจารย์ลงมาเออเป็นความเก๋นะผมก็แล้วมันห้อยไปทำไมต้องห้อยข้างบนครับอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะพูดถึงว่ามันทำให้ทราฟฟิกดีกว่าผมก็แบบโอ้บางจากลงทุนจังเลยครับซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในหลายๆประเทศซึ่งไม่เข้าไทยสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางจากก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ประเด็นสำคัญคือการ merge Exxon Mobil ในประเทศไทยเข้ากับตัวเองนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะในเชิงของธุรกิจพลังงานก็กระเพื่อมกันสนุกสนานนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็5เรื่องที่ทาง Marketing Oops เขาบอกแต่ถ้าเป็น Bit Genius ของเราเราก็อยากจะเติมนะว่ามันเป็นปีแห่งอะไรอีกอ๋อ5เรื่องเนี่ยให้เครดิตหน่อย Marketing Oops ครับแต่อาจารย์เอกกําลังจะเติมอีก8เรื่องอุ๊ยเวลาคงไม่พอจริงๆเขาก็ครบถ้วนดีแล้วก็น่าสนใจมากอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่ไม่ใช่แค่ชาเลนจ์ที่คุณเล็กบอกว่าเป็นปีที่ท้าทายนะผมว่าเป็น year of conflicts อุ๊ยอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะผมพยายามไม่บอกใครแล้วไม่ชอบใครไม่ใช่เรื่องส่วนตัวใช่ไหมฮะเป็นปีแห่งการ
ไม่พอใจกันในทุกระดับทั้งระดับโลกระดับทวีประดับชาติระดับบริษัทเราได้เห็นการแตกกันของผู้บริหารเก่าผู้บริหารใหม่แยกแบรนด์อะไรเงี้ยผู้บริหารเก่าไปเปิดแบรนด์ใหม่ตีกับผู้บริหารโอ้ไปจนถึงกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านกกกอก เราก็ยังเห็นคอนฟลิกต์ตั้งมากมายมากมายแล้วก็เราเห็นตั้งแต่ถ้าต้องพูดถึงประเด็นสำคัญซึ่งกระทบเราทุกคน คือประเด็นสงครามระดับโลกที่รุนแรงมากอันนี้คอนฟลิกต์ชัดเจนในระดับนานาชาติถูกป่ะครับเริ่มต้นจากรัสเซียยูเครนทำให้เกิดการแบ่งแยกในฝั่งของยุโรปและประเทศที่ใกล้เคียงเยอะมากนั่นก็หนึ่งอยู่แล้วไม่มีประเด็นในฝั่งของตะวันออกกลางซึ่งมันไปกระทบที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งหลังจากที่เป็นอิสราเอลปาเลสไตน์แล้วเนี่ยก็กระเด้งไปหาฝั่งอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ๆกันในบริเวณนั้นตอน2วันที่แล้วมีข่าวไปถึงอิหร่านเฮ้ยอิสราเอลก็ตีกับอิหร่านอิหร่านก็ดูเหมือนจะช่วยปาเลสไตน์อยู่พอสมควรก็มันก็กลายเป็นระดับภูมิภาคตอนนี้กระทบหนักๆโดยเฉพาะพื้นที่อย่างนี้อาจารย์ที่หลายคนเป็นห่วงคือพื้นที่ทะเลแดงเนี่ยที่เป็นจุดขนส่งสำคัญระหว่างเอเชียกับยุโรปเขาต้องใช้ทะเลแดงเพราะมันสั้นสุดและกลายเป็นว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านเนี่ยก็ไปโจมตีเรือไปยึดเรืออย่างเงี้ย คนก็หนีมันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ในพื้นที่คาบสมุทรต่างๆก็จะเริ่มมีการกันเรือของชาติบางชาติซึ่งปกติมันเป็นการค้าเสรีคุณเล็กโลกาภิวัตน์ใช่อยู่ดีก็ไปกันไม่ให้ประเทศนั้นเข้าไม่ประเทศนี้เข้าพวกฉันหรือพวกเธอการยกมือในระดับสหประชาชาติดูว่าจริงๆแล้วพวกฉันยกให้ใครถ้าฉันมีอำนาจวีโต้ฉันวีโต้ก็คือฉันตีตกเลยถึงแม้จะโหวตชนะโหวตแพ้ก็ตามอะไรเงี้ยคือมันงงไปหมดคนที่ได้รับเลือกตั้งในระดับชาติในหลายๆชาติก็เป็นคนที่อยู่สุดทางคือเราจะเจอกลุ่มขวาจัดชนะในปีที่ผ่านมาเยอะมากคือคอนเซอร์เวทีฟหรือมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากหรืออย่างธุรกิจก็แซบอาจารย์เรื่องคอนฟลิกต์เนี่ยเคสไหนที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างแมคโครถ้าต้องยกอันหนึ่งก็ขอยกคือปีเป็นปีที่เราเห็นการเกิดขึ้นของโกโฮเซลในฝั่งของเซ็นทรัลแล้วเราก็เห็นว่าCPX Star เนี่ยก็คือแมคโครครับดูว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมาแข่งกันแล้วพอไปดูชื่อของผู้บริหารสูงสุดกับทีมผู้บริหารอ๋อย้ายออกมาครับครับแล้วก็เห็นเลยว่าทำยังก็ได้ให้เอาของดีของเดิมเก็บไว้และทำอันไหนที่อันเดิมไม่ดีให้ดีขึ้นใช้สีแดงด้วยใช้สีเดียวกันชุดแดงอีกอันไหนที่มันติดขัดเช่นต่อแถวแล้วงงก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ออกมาเป็นคิวเลขขึ้นก็เดินมารับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดเล็กน้อยๆเก็บประเด็นต่างๆที่เคยมีปัญหาที่แมคโครมาพัฒนาที่โกโฮเซ็กแล้วเขาเปิดที่น่ากลัวมากเลยนะเล็กจะสาขาแรกอ่ะเปิดศรีนครินทร์ซึ่งก็คือแมคโครซึ่งเป็นเจ้าตลาดในบริเวณนั้นอยู่แล้วก็มีประวัติมายาวนานอะไรเงี้ยคือโหเรื่องนี้เรื่องยาวแล้วมีคนบอกว่าแล้วจะยังไงใครจะชนะคำตอบคือตีกันอย่างเนี้ยไม่มีใครชนะหรอกอย่างมันก็จะอยู่กันไป AISกับ True ก็จะตีกันอยู่อย่างนี้แหละในเชิงของธุรกิจต้องไม่มีใครชนะเพราะถ้ามีใครชนะเจ้าเดียวความเดือดร้อนจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคครับให้เขาตีกันอย่างเงี้ยดีแหละฮะนี่คือปีแห่งความขัดแย้งอาจารย์อยากจะเสริมท้ายและสุดท้ายไหมฮะสำหรับการตบหน้าตาของปี66ให้ชัดเจนผมคิดว่าในทางอีกมุมหนึ่งเนี่ยเป็นปีแห่งการพูดถึง ESGและ sustainability ที่แข็งแรงมากอีกปีด้วยเช่นกันต้องไปทาง bright side คือแสงสว่างบ้างเนาะคุณเล็กครับคืองานใหญ่ๆที่จัดขึ้น exhibition ด้าน ESG ประเทศไทยกับการได้รับการ recognize ให้เป็นDow Jones Sustainable Index ที่ดีที่สุดของโลกในหลายๆอุตสาหกรรมเรามีการพูดคุยกันว่าใครคิดอะไรไม่ออกSDG Sustainable Development Goals พยายามทำเรื่องประเด็นพวกนี้ตลาดหลักทรัพย์คุยเรื่องนี้แม้แต่รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญโดยการที่บอกว่าใครอยากลดภาษีปลายปียอมเพิ่มให้อีกแสนนึงก็ได้โดยการที่ต้องไปซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นยั่งยืนอ่ะเห็นคำว่ายั่งยืนก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็บอกให้เป็นปีแห่ง Sustainability วันนี้ข้อมูลแน่นๆเต็มๆเลยนะครับมองย้อนกลับไปในปี2566ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังเรานะครับปีหน้าจริงๆต้องเป็นคำว่าปีนี้แล้วขอโทษทีปี67นี้จะเป็นอย่างไรเทปหน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาฟังแต่ตอนนี้ผมกับอาจารย์เอกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ